ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออาวินซือเหลียนไม่ได้ตอบกลับในทันทีเฉินเซี่ยงจึงเดาว่านางกำลังต่อสู้กับปีศาจโบราณอยู่แต่กระนั้นเขาก็จินตนาการไม่ออกว่าปีศาจโบราณที่ต่อสู้กับนางนั้นเป็นเช่นไรเพื่อจะความเข้าใจเกี่ยวกับลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่มากขึ้นเฉินเซี่ยงจึงเฝ้ารอการตอบกลับของอวินซือเหลียนอย่างใจจดจ่อเขาคิดว่าอวินซือเหลียนสมควรรู้จักลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่ดีกว่าเจ้าวังเทียนมู่ดังนั้นเขาจึงหวังจะได้รับคำแนะนำจากอวินซือเหลียนเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพของลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่ตลอดจนถึงวิธีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพจากคำพูดของเจ้าวังเทียนมู่ลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่เป็นสมบัติวิเศษของเผ่าพันธุ์เทียนมู่จากยุคโบราณและในครั้งที่ร่างแยกเจ้าแม่หน้าผู้ทูตปิดล้อมนางก็ใช้ลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่ปกป้องร่างแยกของนางเอาไว้พี่สาวซือเหลียนกับพี่สาวซินโหรสมควรมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหวังว่าพวกนางจะมาถึงที่นี่ตามกำหนดเวลาที่คำนวณไว้เฉินเซี่ยงพึมพำกับตนพลางถอนหายใจก่อนที่ผลมังกรต้นกำเนิดจะสุกงอมข้าสมควรมีเวลาให้เตรียมตัวอีกสักพักเมื่อคิดถึงการป้องกันผลมังกรต้นกำเนิดเฉินเซี่ยงก็รู้สึกหนักใจไม่น้อยเพราะครั้งนี้ห้าขุมกำลังมหาอำนาจได้มีการผนึกกำลังกันแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงและเมืองเฉินเย่าจะต้องได้รับความเสียหายอย่างหนักหวังว่าข้าจะเสริมสร้างการป้องกันได้ทันเวลาเฉินเซี่ยงมองไปที่บัวหยกเก้าสีในเตาเทพทาพิภพแต่หากบัวหยกเก้าสีปลุกพลังอันยิ่งใหญ่ได้จริงๆข้าก็จะเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนที่พวกมันจะบุกเข้ามาอันที่จริงเฉินเซี่ยงเคยวางแผนไว้ว่าเขาจะเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนจากนั้นเขาจะบุกฆ่าเนี่ยหลิงฮั่วเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับมาอาละวาดที่เมืองเฉินเย่าเกี่ยวกับเนี่ยหลิงฮั่วมันไม่เพียงแย่งชิงผลมังกรต้นกำเนิดไปต่อหน้าต่อตาเขาเท่านั้นแต่มันยังทำร้ายหลี่หมินชิงกับเทียนหยวนจนเจ็บหนักเมื่อหวนคิดถึงสิ่งที่มันทำลงไปเขาก็รู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับการออกผลของพฤกษามังกรต้นกำเนิดในครั้งนี้เนี่ยหลิงฮั่วจะต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอนในการบุกรุกครั้งก่อนเนี่ยหลิงฮั่วยังไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงออกมาเพราะมันกังวลว่าอาจมีสมาชิกนิกายอี้เทียนปรากฏตัวขึ้นสนับสนุนเทวีอี้เทียนปัจจุบันเฉินเซี่ยงอยู่ด้านนอกเขตแดนพลังการเวลาโดยกำลังรอการตอบกลับของอวินซือเหลียนผ่านไปไม่นานอวินซือเหลียนก็ได้ติดต่อกลับมาเฉินเซี่ยงเจ้ารู้จักมุกสวรรค์เทียนมู่ได้อย่างไรอวินซือเหลียนถามด้วยความประหลาดใจข้ารู้จักจากเจ้าวังเทียนมู่นางเป็นผู้ครอบครองลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่อย่างไรก็ตามข้ารู้สึกว่านางยังใช้งานเจ้าสิ่งนี้ได้ไม่เต็มที่เฉินเซี่ยงกล่าวการจะใช้งานลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะลับในระดับหนึ่งเสียก่อนอวินซือเหลียนกล่าวหากเจ้าวังเทียนมู่ยังไม่ได้ฝึกฝนทักษะลับนางจะทำได้เพียงใช้ลูกแก้วสวรรค์ในการป้องกันเท่านั้นทักษะลับที่ว่าเป็นอย่างไรท่านสามารถถ่ายทอดมันได้หรือไม่เฉินเซี่ยงเร่งถามข้าจำเป็นต้องให้เจ้าวังเทียนมู่ฝึกฝนมันอย่างเร่งด่วนถึงแม้ข้าจะถ่ายทอดทักษนี้ไตนี้แต่เจ้าวังเทียนมู่ย่อมไม่มีเวลาเพียงพอจะทำความเข้าใจกับมันอวินซือเหลียนถอนหายใจปัจจุบันนางสามารถใช้ลูกแก้วสวรรค์ในการป้องกันได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วจริงๆพี่สาวซือเหลียนถ้าเช่นนั้นท่านลองถ่ายทอดทักษะลับให้ข้าก่อนเมื่อได้ยินว่าทักษะลับสามารถส่งเสริมการใช้งานลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่เขาก็ต้องการที่จะเรียนรู้มันเช่นกันปัจจุบันพวกเราอยู่ไกลกันคนละหยดแล้วข้าจะถ่ายทอดให้เจ้าในทันทีได้อย่างไรอวินซือเหลียนกล่าวรอให้ข้ากับซินโหรเดินทางไปถึงที่นั่นก่อนแล้วข้าจะถ่ายทอดให้กับเจ้าทันทีการถ่ายทอดทักษะของท่านเป็นการกระทำผ่านสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าคิดว่าจะสามารถแยกจิตวิญญาณและส่งผ่านช่องทางมิติของตรยกไปถึงท่านได้แต่ท่านจะต้องถ่ายทอดทักษะให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้นๆถ้าอย่างนั้นมาลองกันดูอวินซือเหลียนคิดว่าวิธีการของเฉินเซี่ยงมีความเป็นไปได้และที่สำคัญนางไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการส่งจิตวิญญาณผ่านช่องทางมิติของอุปกรณ์สื่อสารมาก่อนดังนั้นนางจึงเกิดความอยากรู้อยากเห็นเฉินเซี่ยงทำการนัดแนะกับน้องสาวเสี่ยวจิงในทันทีโดยบอกให้นางใช้พลังสูงสุดของดวงแก้วชะตามิตรจับจ้องตำแหน่งตรยกสื่อสารของอวินซือเหลียนและทำการขยายช่องทางมิติอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลมีหลักการทำงานเป็นการเชื่อมต่อช่องทางมิติขนาดเล็กมากจึงสามารถนำพากระแสเสียงจากสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้เพียงอย่างเดียวหลังจากน้องสาวเสี่ยวจิงขยายช่องทางมิติเฉินเซี่ยงก็ทำการแยกจิตวิญญาณและส่งเข้าสู่ช่องทางมิติทันที
กระบวนการส่งผ่านจิตวิญญาณเป็นไปอย่างราบรื่นตามการคาดการณ์ของเขากับน้องสาวเสี่ยวจิงอวินสื่อเหรียญรู้สึกถึงความผันผวนจากประโยคสื่อสารก่อนที่นางจะระบุได้ว่าจิตวิญญาณของเฉินเซียงมาถึงแล้วขณะที่อวินสื่อเหรียญดำเนินการถ่ายทอดทักษะลับให้กับจิตวิญญาณของเฉินเซียงทางด้านซินโรที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็กล่าวอย่างประหลาดใจว่าเขาส่งจิตวิญญาณมาได้จริงหรือนี่น้องชายเฉินหากวิธีนี้ส่งผ่านจิตวิญญาณได้จริงๆเจ้าก็น่าจะมีวิธีนำพาพวกเรากลับไปพร้อมกับจิตวิญญาณของเจ้าพี่สาวซินโรปัจจุบันจิตวิญญาณของข้าไม่แข็งแกร่งพอจะแบกรับพวกท่านได้เฉินเซียงกล่าวอย่างไรก็ตามถ้อยคำของซินโรได้จุดประกายความคิดให้กับเฉินเซียงเพราะเขามองว่ามันมีความเป็นไปได้เป็นอันเรียบร้อยเฉินเซียงหากเจ้าติดขัดในแง่มุมใดของทักษะนี้เจ้าจะต้องสอบถามกับข้าอย่าพยายามลองผิดลองถูกด้วยตนเองอวินซือเหรียญกล่าวเฉินเซียงทำการเรียกคืนจิตวิญญาณกลับมาทันทีการขยายช่องทางมิติมีการบริโภคพลังงานจำนวนมากและเขาไม่ต้องการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์อย่างนั้นหรือพี่สาวซือเหรียญทักษะนี้ช่างซับซ้อนยิ่งนักเฉินเซียงกล่าวใช่แล้วด้วยความซับซ้อนของทักษะนี้ข้าจึงไม่อาจบรรลุอย่างถ่องแท้ที่ข้าอย่างถึงในปัจจุบันถือเป็นเพียงส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นอวินสื่อเหรียญกล่าวในสมัยที่ข้าเป็นจักรพรรดิบัวสวรรค์9สีข้าเกือบจะเผชิญความทุกข์ตรมเพราะการฝึกฝนมันดังนั้นเจ้าควรจะระวังให้มากเข้าใจแล้วว่าแต่ใครเป็นผู้สร้างทักษะนี้ขึ้นมาเฉินเซียงกล่าวถามแม้ทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์จะมีความซับซ้อนมากแต่หากนำไปเทียบกับทักษะกลั่นสวรรค์เฉินเซียงก็คิดว่าทักษะเทียนหมู่นิรันดร์ฝึกฝนได้ง่ายกว่าทักษะกลั่นสวรรค์เป็นไหนต่อไหนทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์ถูกสร้างขึ้นโดยเทพเซียนเทียนมู่อวินซือเหลียนกล่าวที่สำคัญลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่ก็มาจากกลั่นสร้างของเทพเซียนเทียนมู่ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเอาเป็นว่าข้าจะทดลองฝึกฝนมันดูก่อนเฉินเซียงกล่าวด้วยการขับเคลื่อนเขตแดนพลังการเวลาก็ทำให้เขามีความมั่นใจในการฝึกฝนทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์เฉินเซียงทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์ไม่ใช่ทักษะที่ทุกคนจะสามารถฝึกฝนได้หากเจ้าไม่สามารถทำความเข้าใจกับมันได้ก็อย่าฝืนให้เสียเวลาอวินซือเหลียนกล่าวเฉินเซียงตอบสั้นๆก่อนจะสิ้นสุดการสื่อสารเขากลับเข้าสู่เขตแดนพลังการเวลาและเริ่มอ่านเนื้อหาทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์ซึ่งเขาสามารถทำความเข้าใจกับบทบัญญัติที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วหลังจากทำความเข้าใจกับบทบัญญัติได้หลายบทเฉินเซียงก็ค้นพบข้อได้เปรียบอย่างมากมายคุณพระคุณเจ้าครั้งที่เทพเซียนเทียนมู่สร้างลูกแก้วสวรรค์นางใช้ทักษะนี้ควบแน่นลูกสวรรค์ขึ้นมาจากความว่างเปล่าเฉินเซียงอุทานด้วยความอัศจรรย์ข้อได้เปรียบที่ค้นพบทำให้เฉินเซียงนึกถึงกระจกเทพ6วิธีปัจจุบันเขามองว่ากระจกเทพ6วิธีจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์สมควรเสริมสร้างให้กับกระจกเทพ6วิธีได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระจกเทพ6วิธีกำลังใช้พลังดวงแก้วการเวลาขับเคลื่อนเขตแดนพลังการเวลาโดยจะต้องปล่อยให้บัว9สีในเตาเทพท้าพิภพกลืนกินจอมปีศาจเหยียนซุนให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดข้าจะต้องอย่างถึงทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์ในระดับสูงเสียก่อนแล้วจึงจะทดลองใช้งานกับกระจกเทพ6วิถีเฉินเซียงคิดว่าจะหารือกับน้องสาวเสี่ยวจิงในเรื่องนี้หลังจากที่พวกเขาขับไล่ศัตรูออกจากเมืองเฉินเย่าได้สำเร็จการเรียนรู้ทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์ของเฉินเซียงเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วมากซึ่งมันเกินกว่าที่อวินซือเหลียนจะจินตนาการถึงเพราะเขาไม่เพียงเรียนรู้วิธีใช้งานลูกแก้วสวรรค์ในหลากหลายรูปแบบแต่เขายังสามารถปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ผู้สืบทอดทักษะต่อจากเขาสามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างง่ายดายหากอวินซือเหลียนได้รู้ว่าเฉินเซียงสามารถเรียนรู้ทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์ได้อย่างง่ายดายก็เห็นทีว่านางจะต้องกระอักเลือดออกมาเป็นแน่ต้องทราบด้วยว่าในสมัยที่นางเป็นจักรพรรดิบัวสวรรค์9สีนางต้องพยายามอย่างหนักกว่าจะอย่างถึงทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์ในระดับนี้ได้นอกจากนี้แล้วนางยังถือเป็นเชื้อสายเผ่าพันธุ์เทียนมู่ที่โดดเด่นในยุคแรกๆและกล่าวได้ว่านางมีความรู้ความเข้าใจในทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์มากกว่าคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันแม้ปัจจุบันเฉินเซียงยังไม่ได้อย่างถึงทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์อย่างถ่องแท้แต่ก็กล่าวได้ว่าเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับมันเป็นอย่างดีเพราะถึงอย่างไรเขาก็ได้เรียนรู้มันมานานกว่า1ปีภายใต้เขตแดนพลังการเวลาในระหว่างทำการเรียนรู้เฉินเซียงยังได้บัญญัติองค์ความรู้ของตนซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่รวบรัดและสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
หลายวันมานี้พฤกษามังกรต้นกำเนิดยังคงดูดพลังความร้อนจากเตาเทพท้าพิภพอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพฤกษามังกรต้นกำเนิดสามารถบ่มเพาะพลังได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันหลี่หมินชิงหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเฉินเซี่ยงจึงขอให้นางทำการจัดส่งทรัพยากรให้ดับวังเทียนมู่เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาของวังเทียนมู่นอกจากนี้แล้วเฉินเซี่ยงยังเชิญเจ้าวังเทียนมู่ให้เข้ามาบ่มเพาะพลังภายในพฤกษามังกรต้นกำเนิดอีกทั้งยังให้นางคัดเลือกสมาชิกหลายคนที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาฝึกฝนร่วมกับนางเมื่อเริ่มทำการเรียนรู้ทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์เจ้าวังเทียนมู่และเหล่าสมาชิกต่างก็ต้องตกใจไปตามๆกันเพราะพวกนางตระหนักได้ว่าทักษะบ่มเพาะนี้เหมาะสำหรับการฝึกฝนของพวกนางเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับทักษะนี้เจ้าวังเทียนมู่มีคำถามมากมายอยู่ในใจแต่นางยังไม่คิดจะสอบถามเฉินเซี่ยงในยามนี้เพราะนางคิดว่าหากนางเชี่ยวชาญทักษะนี้นางก็จะสามารถทำให้ลูกแก้วสวรรค์มีความแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากที่เฉินเซี่ยงได้เรียนรู้ทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์เขาก็ค้นพบความลับสุดยอดที่ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสูงสุดของทักษะนี้ความลับสุดยอดนี้ก็คือผู้ใดได้บรรลุทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์อย่างถ่องแท้ผู้นั้นก็จะได้เป็นนิรันดร์กล่าวคือเมื่อบรรลุการฝึกฝนอย่างถ่องแท้จะทำให้ผู้บรรลุสามารถจุติได้ไม่รู้จบซึ่งเทียบเท่ากับการมีอายุขัยเป็นนิรันดร์นั่นเองเฉินเซียงไม่รู้ว่าในเผ่าพันธุ์เทียนมู่มีผู้บรรลุทักษะนี้อย่างถ่องแท้แล้วหรือไม่แต่หากมีผู้บรรลุแล้วใครคนนั้นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์จะส่งเสริมความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดีแต่มันเป็นทักษะที่มีความซับซ้อนมากเกินไปเฮ้ออปัจจุบันอาจมีแค่เทพเซียนเทียนมู่เท่านั้นที่บรรลุมันอย่างถ่องแท้เฉินเซียงกล่าวแล้วจึงขมวดคิ้วจริงสิเทพเซียนเทียนมู่สมควรมีชีวิตอยู่ว่าแต่นางอยู่ที่ไหนในปัจจุบันเฉินเซียงติดต่อหาอวินซือเหลียนอีกครั้งเขาต้องการพูดคุยกับนางเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์ทว่านางยังไม่ได้ตอบกลับดูเหมือนนางติดพันกับเรื่องบางอย่างและมีความเป็นไปได้ว่านางกำลังต่อสู้กับปีศาจโบราณสำหรับข้อได้เปรียบสูงสุดของทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์ที่เฉินเซียงได้รับในปัจจุบันก็คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาวุธและอุปกรณ์เทพของเขาเทพเซียนเทียนมู่ใช้ทักษะเทียนหมุนหมันหลอมรวมอำนาจพลังและสร้างลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่ขึ้นมาเฉินเซียงที่ได้ทำความเข้าใจในจุดนี้จึงมีวิธีการขับเคลื่อนทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์เพื่อหลอมรวมอำนาจพลังและใช้เสริมประสิทธิภาพให้กับอาวุธและอุปกรณ์เทพของเขาได้เมื่อเฉินเซียงหยุดการฝึกฝนทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดร์เขาก็ตรวจสอบสถานการณ์ในเตาเทพท้าพิภพก่อนจะพบว่าบัวหยกเก้าสียังคงกลืนกินจอมปีศาจเหยียนซุนอยู่ตามเดิมเขาค่อนข้างประหลาดใจกับพลังงานของจอมปีศาจเหยียนซุนเพราะไม่คาดคิดว่ามันจะมีพลังมากมายถึงเพียงนี้แม้บัวหยกม่วงจะกลืนกินมันมาเป็นเวลานานนับปีภายใต้เขตแดนพลังการเวลาทว่ามันก็ยังคงอยู่และไม่ได้ตกตายสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงพิจารณาว่าตนเองอาจไม่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้ในเร็วๆนี้เพราะเขาไม่คิดจะต่อสู้โดยไม่มีเตาเทพท้าพิภพดังนั้นแล้วเฉินเซียงจึงติดต่อหาเทียนหยวนและคนอื่นๆโดยบอกว่าหากมีศัตรูบุกรุกเข้ามาในช่วงนี้ก็ขอให้พวกเขาพยายามต่อต้านศัตรูไปก่อนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาท่านย่าจิตวิญญาณควบคุมให้พฤกษามังกรต้นกำเนิดแตกรากและชอนชัยครอบคลุมพื้นที่ใต้ดินทั่วทั้งอาณาเขตเมืองเฉินเย่าการกระทำนี้ช่วยให้สามารถเหนี่ยวนำพลังงานใต้พิภพไปใช้ขับเคลื่อนข่ายพลังป้องกันเมืองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับข่ายพลังอีกทางหนึ่งหากศัตรูต้องการบุกเข้ามาแย่งชิงผลมังกรต้นกำเนิดพวกมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการทะลวงฝ่าม่านพลังไม่กี่วันมานี้เรื่องการผนึกกำลังของขุมกำลังมหาอำนาจทั้ง5ได้มีการแพร่กระจายมาสู่เมืองเฉินเย่าและดูเหมือนว่าพวกมันจงใจสร้างความตื่นกลัวให้กับชาวเมืองเฉินเย่าอย่างไรก็ตามการระบายพลังงานพิเศษจากเตาเทพท้าพิภพของพฤกษามังกรต้นกำเนิดได้เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบ่มเพาะพลังซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชาวเมืองเฉินเย่าจำนวนมากด้วยเหตุนี้ชาวเมืองหลายๆคนจึงไม่ต้องการละทิ้งเมืองเฉินเย่าและพวกเขายินดีที่จะให้การสนับสนุนในการป้องกันเมืองชาวเมืองจำนวนมากมองว่าคฤหาสน์เจ้าเมืองเฉินเย่าทำเพื่อพวกเขามากแล้วโดยเฉพาะการพัฒนาปราณพิภพสวรรค์ในเมืองที่ให้การส่งเสริมรักฐานพลังได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องทราบด้วยว่าเมืองใหญ่หลายๆแห่งมักมีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพยากรพลังงานเอาไว้เพื่อใช้เป็นข้อบังคับให้ชาวเมืองทำการความต้องการหรือใช้เรียกรับผลประโยชน์ต่างๆแม้จะเป็นปราณพลังพิภพสวรรค์แต่ก็มีการควบคุมเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเมืองอี้เทียนที่มีการควบคุมการไหลเวียนของปราณพิภพสวรรค์ในแต่ละพื้นที่
หลังจากเฉินเซียงรับรู้ว่าชาวเมืองเฉินเย่ายินดีจะช่วยสนับสนุนการป้องกันเมืองเขาก็ได้พูดคุยกับหลี่หมินชิงโดยบอกให้นางขอความร่วมมือจากชาวเมืองเฉินเย่าเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นปลดปล่อยอำนาจพลังให้ปรึกษามังกรต้นกำเนิดทำการดูดซาบในเวลาที่มีศัตรูพยายามทะลวงฝาม่านพลังด้วยวิธีนี้ปรึกษามังกรต้นกำเนิดจะได้รับพลังงานปริมาณมหาศาลและใช้มันยกระดับความแข็งแกร่งของม่านพลังได้จุดแข็งของพฤกษามังกรต้นกำเนิดก็คือการดูดซาบพลังงานที่มีความรวดเร็วและปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าตำแหน่งของพฤกษามังกรต้นกำเนิดถือเป็นสถานที่ที่มีพลังงานสูงสุดในทวีปตะวันออกเร้นลับก็ว่าได้ชาวเมืองเฉินเย่าตระหนักดีว่าหากจะให้พวกเขาออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างเนี่ยหลิงหัวพวกเขาก็จะต้องถูกฆ่าตายอย่างรวดเร็วฉะนั้นแล้วการสนับสนุนคฤหาสน์เจ้าเมืองด้วยการปลดปล่อยอำนาจพลังให้กับพฤกษามังกรต้นกำเนิดจึงถือเป็นวิธีสนับสนุนที่มีความปลอดภัยอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าตุ้มดอกของพฤกษามังกรต้นกำเนิดมีการห่อตัวเล็กลงเรื่อยๆหลายคนก็ตระหนักได้ว่าวันที่ผลมังกรต้นกำเนิดจะปรากฏกำลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วตราบใดที่ตุ้มดอกแตกสลายก็จะเผยให้เห็นผลมังกรต้นกำเนิดที่สุกงอมและเมื่อถึงเวลานั้นกองกำลัง5ฝ่ายก็จะพากันบุกรุกเข้ามาสาเหตุที่พวกมันไม่บุกรุกเข้ามาล่วงหน้าก็เป็นเพราะพวกมันกังวลว่าการบุกรุกอาจทำให้การเพาะบ่มผลของพฤกษาต้นกำเนิดอาจหยุดชะงักอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มคณะคฤหาสน์เจ้าเมืองเฉินเย่าอาจตัดสินใจทำลายผลที่ยังไม่สุกงอมทิ้งดังนั้นแล้วกองกำลัง5ฝ่ายจำต้องให้ผลมังกรต้นกำเนิดสุกงอมเสียก่อนจึงจะเปิดฉากจู่โจมปัจจุบันกองกำลัง5ฝ่ายได้รู้ว่าเมืองเฉินเย่าจะมีการระดมอำนาจพลังของชาวเมืองเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับม่านพลังแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็ไม่ได้คิดมากในสายตาของพวกมันมองว่าต่อให้ม่านพลังจะถูกยกระดับให้แข็งแกร่งสักเพียงใดแต่จะไม่อาจต้านทานพวกมันที่มีการผนึกกำลังกันได้ปัจจุบันอี้เทียนฉู่ได้หลบหนีออกมาจากขุนเขาอี้เทียนอย่างลับๆและแม้กระทั่งป้าหยานก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางหลบหนีออกมาแล้วเมื่ออีเทียนฉู่แสดงตัวที่หน้าประตูเมืองหลี่หมินชิงก็รีบมาต้อนรับนางด้วยความประหลาดใจเดิมทีหลี่หมินชิงคิดว่าอีเทียนฉู่จะไม่ปรากฏตัวในครั้งนี้เนื่องจากนางได้ยินข่าวลือที่ว่าเทวีอีเทียนถูกกักบริเวณอยู่ในขุนเขาอีเทียนดูเหมือนว่านิกายอีเทียนได้ทำพลาดเพราะพวกมันประเมินความสามารถของเทวีอีเทียนนางนี้ผิดไปนับตั้งแต่อีเทียนฉู่ได้รับระฆังศักดิ์สิทธิ์อีเทียนนางก็มีความก้าวหน้าในหลักฐานพลังและศักยภาพที่รวดเร็วแต่ทว่านางจงใจซุ่มซ่อนความก้าวหน้าของตนไว้ทางด้านเฉินเซียงที่ต้องเฝ้าจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ในเตาเทพทัพพิภพจึงทำให้เขายังไม่มีเวลากลืนกินเม็ดยาที่กลั่นปรุงจากผลมังกรต้นกำเนิดแต่ถึงกระนั้นเขาก็เชื่อว่าเมืองเฉินเย่าของเขาเตรียมความพร้อมเพียงพอแล้วและเชื่อว่าจะต่อต้านการบุกรุกของกองกำลัง5ฝ่ายได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ